เอ๊ะพี่อย่าสวมหน้ากากนี้อีกเลยนะถอดออกเถอะจ้านิทานเรื่องชายหน้าหมูตามหารักแท้ในเมืองหนึ่งมีชายหนุ่มผู้มั่งคั่งคนหนึ่งเขาและภรรยาแต่งงานมาหลายปีแล้วแต่เพิ่งจะมามีลูกชายคนหนึ่งเคราะห์ร้ายที่เด็กน้อยคนนั้นเกิดมามีหน้าตาคล้ายหมูทั้งคู่จึงทุกข์ใจอย่างมากโถลูกรักของพ่อทำไมเจ้าถึงเกิดมาอัปลักษณ์แบบนี้ดูสิตัวเป็นคนแต่ว่าหน้าเป็นหมูข้าทำผิดบาปอะไรทำไมลูกข้าต้องมารับกรรมแบบนี้เจ้าจะอยู่รอดในโลกที่โหดร้ายได้ยังไงกันไม่นะลูกรักของข้าเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรกันช่างน่าสลดใจนักเกิดมามีหัวเป็นหมูเช่นนี้ทั้งพ่อและแม่ต่างก็เสียใจที่มีลูกเกิดมาอัปลักษณ์เช่นนี้แต่ว่าชายหน้าหมูเกิดมาเป็นคนฉลาดรอบรู้มีสติปัญญาดีเลิศทั้งเขายังขยันขันแข็งเป็นหนอนหนังสือและเคารพผู้เฒ่าผู้แก่สวัสดีครับคุณลุงคุณป้าไหว้พระเถอะลูกโตเร็วเหมือนกันนะเนี่ยนั่นสิไม่เจอหน้าแป๊บเดียวโตเป็นหนุ่มละเฮ้ยน่าเสียดายเด็กคนนี้จริงๆมีดีพร้อมทุกอย่างไม่น่าเกิดมาเป็นแบบนี้เลยเมื่อชายหน้าหมูโตขึ้นเขาช่วยพ่อแม่ทำงานและเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เสมอมาทุกคนต่างรักและเอ็นดูชายหน้าหมูถึงแม้ว่าหน้าตาจะอัปลักษณ์เช่นนั้นก็ตามเอากินสิลูกเพิ่งทำเสร็จร้อนๆเลยแม่ครับผมโตแล้วและผมก็อยากแต่งงานมีภรรยาแม่ช่วยหาให้ผมสักคนได้ไหมครับมันถึงเวลาแล้ววันหนึ่งชายหน้าหมูขอให้แม่ของเขาหาภรรยาให้สิ่งนี้ทำให้พ่อแม่ของเขางุนงงและลำบากใจพวกเขามองหน้ากันและถอนหายใจลูกรักลองคิดดูสิพวกเราจะไปหาหญิงที่ไหนที่ยอมรับหน้าตาของเจ้าที่เหมือนหมูเช่นนี้ได้เล่าทุกอย่างที่ลูกต้องการพวกเราจะหามาให้แต่ว่าเรื่องหาภรรยาคงต้องให้ข้าเป็นเทวดาก่อนถึงจะทำได้ถ้าจะหาภรรยาเป็นหมูก็ว่าไปยังชายหน้าหมูตอบว่าโอ้ยไม่ครับผมจะไม่แต่งงานกับหมูผมจะแต่งงานกับคนที่เป็นหญิงสาวครับถ้าพ่อแม่หาไม่ได้ผมก็จะหาเองไม่กี่วันต่อมาชายหน้าหมูก็หายไปจากบ้านพ่อแม่ของเขาตามหาไปทั่วแต่ก็ไม่พบยิ่งเวลาผ่านไปพวกเขาก็ยิ่งกังวลและไม่สบายใจเป็นอย่างมากฮ่าโถเอ้ยลูกหมูของข้าเขาจะหารักแท้พบไหมนะเราไม่เห็นเขามาหลายวันแล้วเขาจะอยู่ดีกินดีไหมนะพี่จ๋าฉันไม่สบายใจเลยจริงๆไม่เป็นไรหรอกลูกของเราน่ะโตแล้วที่รักถึงเวลาที่เราต้องปล่อยให้เขาทำอะไรด้วยตัวเองเขาจะได้เติบโตและยืนบนลำแข้งของตัวเองไม่ต้องกังวลหรอกก่อนที่ชายหน้าหมูจะเดินทางออกจากบ้านเขาได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าปวงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยนำทางข้าตามหารักแท้ชายหน้าหมูเดินทางอยู่หลายวันจนได้พบกับหญิงชราเข้านางกำลังขุดหัวมันอยู่คนเดียวในป่าใหญ่ชายหน้าหมูเดินเข้าไปหาหญิงชราแล้วถามว่าท่านยายมาทำอะไรคนเดียวกลางป่าแบบนี้ครับเมื่อเห็นหมูพูดได้หญิงชราก็ตกใจจนตัวสั่นตายแล้วคุณพระข้าฝันอยู่หรือนี่ทำไมข้าเห็นคนมีหัวเป็นหมูเช่นนี้เจ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นปีศาจกันแน่โอ้เปล่านะครับผมไม่ใช่ปีศาจผมเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลัวนะครับท่านยายผมไม่ทำร้ายท่านอย่างแน่นอนสบายใจได้นะครับว่าแต่ท่านกำลังหาอะไรอยู่นะครับให้ผมช่วยไหมหญิงชราตกใจมากแต่หลังจากที่ได้เห็นความสุภาพของชายหนุ่มนางก็รู้สึกดีขึ้นและเริ่มไว้วางใจเขามากขึ้นนางรู้สึกสงสารที่ชายหนุ่มเกิดมามีรูปลักษณ์เช่นนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีหน้าตาน่ากลัวแต่เขาก็เป็นคนสุภาพไม่น้อยเลยทีเดียวเขาเคารพผู้เฒ่าผู้แก่และก็ยังมีจิตใจเอื้ออารีน่าเสียดายจริงๆอ๋อข้ากำลังขุดหัวมันอยู่น่ะแล้วเองล่ะอ๋อผมออกจากบ้านมาหลายวันแล้วครับก็เดินทางมาเรื่อยๆจนมาถึงที่นี่ครับ
ท่านยายอาศัยอยู่แถวนี้เหรอครับมีลูกหลานบ้างหรือเปล่าบ้านของข้าอยู่ท้ายป่าโน่นข้าเป็นหญิงม่ายอาศัยอยู่กับลูกสาวสองคนชื่อว่าแพรกับพลอยเมื่อได้ยินว่านางมีลูกสาวสองคนชายหน้าหมูจึงเล่าเรื่องราวของเขาให้นางฟังท่านยายครับคือว่าข้าอยากมีภรรยาก็เลยออกเดินทางตามหาไปทุกที่แต่ไม่มีใครยอมรับข้าเลยทุกคนปฏิเสธข้าหลายคนพอเห็นหน้าข้าก็วิ่งหนีกันหมดเลยข้าคงจะหมดหวังแล้วล่ะครับเมื่อได้ยินดังนั้นหญิงชราก็รู้สึกเห็นใจชายหน้าหมูจึงพูดขึ้นว่าถ้าเจ้าอยากมีภรรยาจริงๆข้าจะแนะนำลูกสาวสองคนของข้าให้เจ้ารู้จักจากนั้นชายหน้าหมูก็ช่วยหญิงชราขุดหัวมันเมื่อเสร็จงานแล้วหญิงชราก็พาเขาไปที่บ้านด้วยสวัสดีครับตายแล้วคุณพระกูพูดได้อย่ากลัวผมเลยนะครับผมไม่เคยทำร้ายใครผมไม่ใช่ปีศาจผมเป็นมนุษย์เหมือนทุกคนนั่นแหละครับหญิงชราครุ่นคิดเด็กหนุ่มคนนี้ช่างพูดทีเดียวเขาทั้งมีความรับผิดชอบและยังเป็นลูกเศรษฐีถ้าเขาชอบลูกสาวข้าและลูกสาวข้าตกลงยอมแต่งงานกับเขาแล้วก็ข้าจะอวยพรให้พวกเขาอย่างดีและข้าก็จะได้พึ่งพาความร่ำรวยของลูกเขยคนนี้ด้วยเริ่มจะมืดแล้วหนทางจะไม่ปลอดภัยข้าว่าคืนนี้เองพักกับพวกเราเถอะนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชายหน้าหมูใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่บ้านของหญิงชราลูกสาวทั้งสองของนางต่างก็ชอบพอกับชายหน้าหมูอีกทั้งพวกเขายังชอบออกไปขุดหัวมันด้วยกันนี่พี่ชายไปขุดมันด้วยกันเถอะไปกันเถอะจ้าอ๋อได้สิไปกันเลยวันหนึ่งหญิงชราได้คุยกับลูกสาวทั้งสองถึงเรื่องราวของชายหน้าหมูนางอยากให้หนึ่งในลูกสาวสองคนของนางแต่งงานกับชายหน้าหมูลูกสาวคนโตปฏิเสธคนเล็กรับปากแม่ลูกว่าไงจ๊ะลูกจะยอมแต่งงานกับชายหน้าหมูไหมเขาเป็นคนดีนะไม่ได้หรอกจ้ะแม่ข้าไม่อยากแต่งงานกับชายหน้าหมูที่จริงข้าชอบเขาแบบเพื่อนมากกว่าจ้ะแม่แล้วแต่แม่เลยจ้ะไม่ว่าแม่จะบอกให้ฉันทำอะไรฉันก็จะปฏิบัติตามจ้าหญิงชราบอกกับชายหน้าหมูว่าลูกสาวคนเล็กจะแต่งงานกับเขาทำให้เขาดีใจอย่างมากโอ้จริงเหรอจ๊ะเยี่ยมไปเลยจ้ะท่านยายข้าดีใจมากเลยชัยโยดีใจกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยพวกเรามาช่วยกันอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้รักกันนานๆชัยโยหญิงชราและชาวบ้านต่างก็มาร่วมยินดีในวันแต่งงานของชายหน้าหมูในที่สุดลูกของเราก็พบรักแท้และนางก็สวยมากทีเดียวจริงไหมจ๊ะพ่อใช่แล้วล่ะข้าดีใจจริงๆลูกสาวข้าสวยจริงๆวันนี้ข้าก็ไม่มีอะไรจะกล่าวนอกจากจะขออวยพรให้พวกเจ้าอยู่กันอย่างมีความสุขสมหวังทุกอย่างนะพ่อกับแม่เจ้าบ่าวปลูกเรือนหอไว้ให้เพื่อบ่าวสาวอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชายหน้าหมูรักภรรยาของเขามากและดูแลเธอเป็นอย่างดีมาข้าช่วยยกเองมันหนักมากนะเขารู้สึกผิดต่อเธอที่เธอต้องมาลำบากกับเขาที่มีหน้าตาเป็นหมูไม่กี่เดือนต่อมามีข่าวแพร่ไปทั่วเมืองว่านักดนตรีจากในเมืองกำลังจะมาแสดงดนตรีชาวบ้านทั้งหลายมาชมการแสดงกันทุกคนอยากไปดูการแสดงพวกเขารีบกินอาหารก่อนเวลาเพื่อที่จะออกมาดูการแสดงให้ทันเวลาที่รักเจ้าอยากไปดูงานแสดงคืนนี้หรือเปล่าข้าว่ามันต้องสนุกแน่เลยเขาจัดกันที่ไหนจ้ะพี่ก็จัดในหมู่บ้านนี่แหละใกล้ๆบ้านผู้ใหญ่ใกล้นิดเดียวเองข้าว่าวันนี้เรากินข้าวเย็นเร็วสักหน่อยจะได้รีบไปดูกันถ้าหิวกลางดึกขึ้นมาจะแย่เอานั่นสิจ๊ะจริงด้วยพวกเรารีบกินกันก่อนไปงานแสดงกันเถอะจ้านางพลอยภรรยาของชายหน้าหมูก็อยากออกไปดูงานแสดงด้วยเช่นกันเธอจึงชวนชายหน้าหมูให้ไปด้วยกันที่รักจ้าข้าได้ยินว่าจะมีนักดนตรีจากในเมืองมาแสดงที่หมู่บ้านเราวันนี้จ้าได้ยินว่าจะมีงานแสดงคลึกครื้นมากมายเลยเชียวพี่ช่วยพาข้าไปหน่อยได้ไหมจ้าโอ้ยข้าปวดท้องตั้งแต่เมื่อตอนเย็นแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยเจ้าไปดูเถอะเดี๋ยวพี่เฝ้าบ้านเองงั้นพี่ก็นอนพักผ่อนเถอะจ้าข้าจะไปกับเพื่อนบ้านแล้วดึกๆจะกลับมานะจ๊ะดังนั้นเธอจึงไปพร้อมกับเพื่อนบ้าน
เมื่อชายหน้าหมูรู้ว่าภรรยาของเขาไปชมการแสดงดนตรีคนเดียวเขาจึงถอดหน้ากากออกแล้วไปงานด้วยเช่นกันเขาไปที่นั่นอย่างรวดเร็วเพื่อให้ไปถึงก่อนภรรยาของเขาขณะนั้นดนตรีเริ่มแสดงพอดีเขาร่วมสนุกกับทุกคนที่อยู่ที่นั่นชายหน้าหมูเต้นเก่งมากนางพลอยเดินทางไปถึงงานทีหลังเมื่อนางเห็นเขานางก็ประทับใจและชื่นชอบในท่าทางการเต้นของเขามากเมื่อจบงานชายหน้าหมูเร่งรีบกลับบ้านให้ถึงก่อนภรรยาของเขาเมื่อถึงบ้านแล้วเขาก็สวมหน้าหมูไว้ดังเดิมแล้วเข้าไปนอนในห้องนอนราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อภรรยาของเขากลับถึงบ้านเขาก็แซงถามภรรยาของเขาเหมือนกับว่าเขาไม่เคยไปงานมาก่อนที่รักงานเป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่างานสนุกสุดๆไปเลยจ้ะพี่มีชายหนุ่มคนนึงเขาร้องและเต้นเก่งมากๆเลยจ้ะเด่นกว่าทุกคนในงานเลยเอ๊ะชายคนนั้นสวมเสื้อสีเขียวกางเกงสีแดงหรือเปล่าเอ๊ะพี่รู้ได้ยังไงกันจ๊ะพี่ก็ไปดูมาด้วยหรออ๋อเปล่าจ้าพี่แค่เดาเฉยๆน่ะในคืนวันที่สองนางพลอยชวนชายหน้าหมูไปด้วยกันอีกครั้งชายหน้าหมูบอกว่าจะตามไปทีหลังและถอดหน้ากากไปงานอีกครั้งคืนที่สามเขาก็ถอดหน้าหมูเพื่อไปที่งานอีกครั้งเช่นกันแต่ว่าคืนนั้นเขาถูกภรรยาของเขาจับได้เธอจึงวิ่งเข้าไปสวมกอดเขาอย่างแน่นหือเอ๊ะอะไรเนี่ยพี่อย่าสวมหน้ากากนี้อีกเลยนะถอดออกเถอะนะจ๊ะเราแต่งงานกันแล้วต้องเปิดเผยทุกอย่างพี่อย่าได้ปิดบังอีกเลยจ้าก็ได้พี่จะไม่ใส่มันแล้วแต่ว่าเจ้าช่วยเอาหน้ากากนี้วางไว้บนหิ้งแล้วคอยดูแลทำความสะอาดมันอย่างดีด้วยได้หรือเปล่าชายหน้าหมูบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับภรรยาของเขาฟังวันหนึ่งเขาเข้าไปในป่าเพื่อขุดมันเช่นเคยทันใดนั้นเขาก็พบเข้ากับชายชราติดอยู่บนต้นไม้ที่มีเสือรอจับเขากินทำให้เขาไม่สามารถลงมาจากต้นไม้ได้ชายชราได้แต่ร้องขอความช่วยเหลืออย่างน่าสงสารมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าช่วยข้าด้วยช่วยด้วยมีเสือจะกินข้าช่วยด้วยโอ้ยเจ้าเสือตัวนั้นตัวใหญ่มากเลยแต่ถ้าเราไม่เข้าไปช่วยเขาจะต้องถูกเสือจับกินแน่นอนเลยไปนะเจ้าเสือเดี๋ยวข้าฟาดเลยนี่แน่ไปไกลๆโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มถ้าไม่ได้เจ้าช่วยไว้ข้าจะต้องถูกเสือจับกินไปแล้วแน่ๆเลยต่อให้ไม่ถูกเสือกินข้าก็ต้องอดตายอย่างแน่นอนเพราะลงจากต้นไม้ไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับคุณตาแล้วก็ตอนนี้ข้าหิวมากเลยไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วถ้างั้นก็เอาข้าวเที่ยงของข้าไปกินเถอะครับจะได้มีแรงแต่ถ้าเจ้าให้ข้าวเที่ยงของเจ้ากับข้าทั้งหมดนี้แล้วเจ้าจะกินอะไรไม่เป็นไรครับคุณตาหิวกว่าข้าแน่นอนงั้นก็ขอบใจนะพ่อหนุ่มชายชราครุ่นคิดเด็กคนนี้ทั้งจิตใจดีและก็กล้าหาญด้วยข้าจะให้พรกับเจ้าหนึ่งข้อก็แล้วกันฮะเพราะว่าเจ้าเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาและกล้าหาญข้าจะให้พรกับเจ้าหนึ่งข้อท่านเทวดาถ้าข้าขอพรได้จริงข้าขอแค่ข้อเดียวข้าอยากมีหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปเทวดาจึงได้แสดงอิทธิฤทธิ์เปลี่ยนหน้าของเขาจากหน้าหมูเป็นหน้าชายหนุ่มปกติจำไว้นะเจ้าหนุ่มผู้ที่หลงรักเจ้าเพราะรูปร่างหน้าตาภายนอกคนพวกนั้นจะไม่ได้รักเจ้าตลอดไปและวันหนึ่งพวกเขาก็จะทิ้งเจ้าไปมีแต่คนที่รักเจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นตัวเจ้าเองเท่านั้นที่จะอยู่กับเจ้าตลอดไปจงรักษาพวกเขาให้ดีเมื่อชายหนุ่มกลับมาถึงบ้านเขาก็จำคำที่ท่านเทวดาบอกไว้เสมอเขากังวลว่าวันหนึ่งถ้าเขาแก่ลงใบหน้ามนุษย์ของเขาจะมีรอยเหี่ยวย่นและภรรยาของเขาจะไม่รักเขาอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงสวมใส่หน้ากากหมูไว้ตลอดเวลาเมื่อได้ยินดังนั้นภรรยาของเขาก็หัวเราะลั่นถ้าข้าสนใจแต่รูปร่างหน้าตาของท่านแล้วข้าจะแต่งงานกับท่านตั้งแต่ตอนนั้นทำไมกันล่ะท่านนั้นเคารพนอบน้อมกับผู้ใหญ่เป็นสุภาพบุรุษจิตใจดีมีเมตตาท่านน่ารักและยังดูแลข้าและครอบครัวข้าเป็นอย่างดีนอกจากนี้ท่านยังมีข้อดีอีกเยอะแยะมากมายให้ข้าเล่าทั้งวันยังไม่หมดเลยจ้ะเรื่องหน้าตาไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับข้าเลย
ขณะนั้นพระราชาสวรรคตและไม่มีผู้สืบสันตติวงศ์เหล่ามนตรีจึงมีคำสั่งให้ไปสืบเสาะหาผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมและเป็นคนดีพร้อมเอาละตอนนี้พระราชาสวรรคตแล้วพวกเรามีหน้าที่ต้องหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาทำหน้าที่นี้ถูกต้องแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนที่เราจะหาคนที่มีคุณสมบัติดีพร้อมแบบนั้นได้ชายหน้าหมูซึ่งเป็นที่รักของทุกคนมีใบหน้าเป็นมนุษย์แล้วและไม่นานทุกคนก็รู้เรื่องนี้ด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วนเหล่ามนตรีจึงแต่งตั้งชายหน้าหมูเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อไปนี้เป็นการสถาปนาพระราชาองค์ใหม่ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพราะความดีงามและโชคชะตาของเขาทำให้เขากลายเป็นพระราชาและปกครองอาณาจักรทั้งหมดหลังจากครองราชได้2สัปดาห์เขาก็คิดถึงพ่อแม่เขาไปหาพ่อแม่ของเขาพร้อมกับพระมเหสีของเขาพ่อและแม่ของเขาดีใจที่พระราชามาเยี่ยมแต่ก็รู้สึกสับสนเช่นกันว่าเพราะเหตุใดพระราชาพระองค์ใหม่จึงต้องเสด็จมาพบเขาพระราชาจึงแกล้งตรัสถามเศรษฐีว่าตอบข้าทีว่าท่านมีลูกกี่คนเศรษฐีจึงตอบว่าทูลฟ้าบาทพวกเรามีลูกชายแค่คนเดียวและโชคร้ายที่เขาเป็นหมูพะยะค่ะพระราชาคุกเข่าลงทักทายพ่อแม่และบอกความจริงแก่พวกเขาพ่อแม่นี่ข้าเองลูกชายหมูของท่านขอบคุณที่ให้ชีวิตข้าเลี้ยงดูข้าและดูแลข้าเป็นอย่างดีเสมอมาพวกท่านไม่เคยรังเกียจข้าเลยแม้ว่าข้าจะมีหัวเป็นหมูถ้าไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากท่านทั้งสองคนเป็นอย่างดีข้าคงไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนพระราชาทรงเชิญบิดามารดาและพระมเหสีของพระองค์ให้มาอยู่ในพระราชวังด้วยกันแม้ว่าตอนนี้เขามีหน้าตาเป็นมนุษย์ปกติแล้วแต่เขาก็ยังเป็นห่วงหมูอยู่เพราะเขาเคยเป็นหมูมาก่อนเขาจึงสั่งให้คนทำปฏิทินกำหนดชื่อปีที่12ของปฏิทินว่าปีหมูจึงเป็นที่มาของชื่อปีหมูนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะเกิดมาอย่างไรทุกคนสามารถได้รับความรักและโอกาสจากผู้คนรอบข้างขึ้นอยู่กับว่าเขาปฏิบัติต่อคนอื่นๆอย่างไร